สวัสดีครับผมที่อุทยานบ้านสวนครับกำลังทำที่รองน้ำฝนครับพี่น้องทำไปทำมาเดินไปเดินมาเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเย้ มันไม่ใช่ตัวหนึ่งแล้วครับผม มันเป็นฝูงเลยครับก่อนจะดูสัตว์เรามาดูเนี่ยของกินครับผมปักกระเยงปักกระเยงครับผมนี่ครับก็เราก็ทำที่รองน้ำมาก็ลงใส่ตุ่มนี่แหละครับโดยที่เราก็ไม่ต้องปั๊มน้ำปั๊มอะไรนะช่วงวันไหนฝนตกนี่แหละครับผมทำง่ายๆครับเอาออกได้ง่ายอะไรง่ายก็เดินไปเดินมาเมื่อกี้มองไปเห็นนี่นะครับผมนี่ละมุดครับไม่ใช่ นี่ครับผมพี่น้องโอ้นี่ครับเขามีแต่นอนชาเขียวไอ้นี่เจอนอนอะไรเนาะเพื่อลืมแล้วนอนตำแยครับอันนี้เป็นต้นตำแยนะครับผมก็โดนแล้วคันนอนนี่เขาไม่คันโว้ยนะครับนี่เมื่อกี้เห็นเยอะนี่เริ่มลงไปด้านล่างแล้วนี่อันนี้คือต้นตำแยนะครับตำแยคันๆอ่ะที่เวลาโดนแล้วคันเคยคันขยุบขยิบ คันขยุบขยิบเออก็กัดกินแทะเหมือนใบหม่อนเลยครับผมกินแบบโอ้สบายใจเฉิบดูครับไปจนหมดนี่แล้วถ่ายขี้ถ่ายมูลไว้เป็นปุ๋ยอยู่แถวนี้แหละนี่แหละครับผมโอ้โดนมือผมเมื่อกี้จะคันไหมเนี่ยแล้วผมนอนใบตำแยครับ กินแล้วไม่คันครับผมทำไมคันนี่เฉพาะไอ้นอนนะครับไม่รู้เขาเลือกนอนอะไรนะครับตัวนี้ดำๆเงี้ยเออแต่ก็แปลกดีครับผมอันอื่นดีๆไม่กินมากินของคันๆเนาะเป็นนอนกินของคันครับผมครับผมก็นี่ครับต้นตำแยขึ้นเยอะๆนี่นะครับถอนออกวันก่อนบ้างอะไรบ้างนี่ครับไปกินใบชะอมใบอมอะไรยังพอว่ากินใบตำแยนี่ครับพี่น้องปรอปรุงปรอปรอปรอบ้านนะครับไม่ได้กินก็เป็นสมุนไพรไม่ได้จิ้มน้ำพริกนะถ้าเป็นปรอปลายอันหนึ่งครับอันนี้ก็มีอย่างนี้ครับเนี่ยดูครับต้นขมิ้นต้นกระชายอะไรต่างๆตรงนี้เยอะๆครับผมนู่ไปข้างในอีกช่วงหน้าฝนแล้วอะไรก็ขึ้นมาครับอยู่ใต้ดงใต้ดินเนาะขนาดนอนเมื่อกี้ยังขึ้นมาเลยครับ เอาครับผมก่อนจบอีกนิดนึงครับผมดูจักหน่อยนึงเนี่ยนี่แหละครับก็มีนงมีนอนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนาะก็มีไปเรื่อยๆก็โอเคครับผมคลิปเช้าๆที่อุทยานบ้านสวนก็เอามาฝากกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับหันไปเห็นแหกแล้วครับผมสงสัยแล้วหาเรื่องแล้วครับผม